อดีตคู่รักหย่าแล้วไม่จบฝ่ายหญิงเดินหน้าสู้ค่าเลี้ยงดูลูกให้แค่นี้ไม่พอใช้อีกหนึ่งมหากาพย์ดราม่าของคนบันเทิงฝั่งอินเตอร์สำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักเควินคอสเนอร์และคริสตินบาวการ์ดเนอร์หลังมีข่าวฝ่ายหญิงกำลังยื่นฟ้องหย่านักแสดงรุ่นใหญ่ล่าสุดมีรายงานว่าคริสตินกำลังต่อสู้เพื่อค่าเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมย่อเย้ยตัวเลขเดือนละ 51,940ดอลลาร์ 1.8 ล้านบาทที่เขาเสนอให้บอกว่ายังไม่พอใช้ด้วยซ้ำ TMZ อ้างตามเอกสารทางกฎหมายฉบับใหม่ที่ได้รับนั้นคริสตินได้เรียกข้อเสนอค่าเลี้ยงดูบุตรของเควินว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเขาคาดหวังว่าลูกๆของพวกเขาจะใช้ชีวิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเขาเมื่อพวกเขาอยู่กับแม่คริสตินอ้างว่าเควินใช้เงิน 240,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อตัวเองและลูกๆเมื่อพวกเขาอยู่กับเขาซึ่งตรงกันข้ามกับเงิน 51,940 ดอลลาร์ที่เขาคาดหวังให้เธอต้องดูแลเด็กๆเมื่ออยู่กับเธอคริสตินกล่าวว่าเงินเกือบ 52,000 ดอลลาร์นั้นไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงเด็กๆชี้ให้เห็นว่ามันต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์ต่อเดือนที่เควินได้รับจากการเช่าเกสต์เฮาส์ที่บ้านพักริมชายหาดมูลค่า100ล้านดอลลาร์ของเขาคริสตินกล่าวว่าไม่มีทางที่เธอจะสามารถให้ลูกๆของพวกเขามีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยด้วยเงินเพียง 52,000 ดอลลาร์ต่อเดือนในเอกสารคริสตินบอกว่าเด็กๆคุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ที่ชายหาดและในละแวกบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแถมลูกๆคุ้นเคยกับการจ้างทีมงานมาดูแลบ้านและทรัพย์สินรวมถึงผู้ช่วยและผู้ช่วยที่จัดการตารางงานซื้อของชำเตรียมอาหารทำความสะอาดและทำอาหาร